เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้วยาว15เซนติเมตรโดยเชื่อมติดฝาปิดเตาและปล่องระบายอากาศหรือปล่องควันท่อเหล็กดำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้วยาว85เซนติเมตรจำนวน3ท่อโดยเชื่อมประกอบขนานกับตัวเตา3ด้านด้านละ1รูขนานกับตัวเตาโดยสูงจากพื้น5เซนติเมตรสามเจาะช่องด้านข้างขนาด20คูณ25เซนติเมตรจำนวน1ช่องเพื่อทำเป็นช่องจุดไฟและอุโมงค์ดูดอากาศหรือช่องจุดไฟขนาด20คูณ20คูณ25เซนติเมตรและใช้แผ่นเหล็กขนาด20คูณ25เซนติเมตรสำหรับทำเป็นแผ่นปิดเตาหรือแผ่นควบคุมอากาศ 4. ทำตะแกรงรองไม้ฟืนโดยใช้เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางเส้น 1.4 นิ้วขดโดยรอบและใช้เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางเส้น 1.4 นิ้วเชื่อมเป็นตะแกรงโดยให้ตะแกรงรองพื้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง55เซนติเมตรสามารถนำเข้าถังเตาได้พอดีโดยตะแกรงนี้มีบ่ารองรับให้สูงจากพื้น20เซนติเมตรแม้ตัวเตาผลิตยากสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญการใช้เครื่องมือแต่วิธีการเผาถ่านนั้นไม่ยากเลยเราตามมาดูกันนะครับให้ตัดไม้ฟืนเป็นท่อนยาวประมาณ60เซนติเมตรเรียงไม้ฟืนในแนวตั้งจนเต็มถ้าเรียงในแนวนอนจะกินเนื้อที่และอากาศไหลเวียนไม่ค่อยดีครับให้เอาส่วนเล็กลงด้านล่างแล้วรัดกิ๊บปิดฝาถังเพื่อไม่ให้อากาศรั่วหลังจากจุดไฟในช่องสายไฟประมาณ40ถึง60นาทีแล้วสังเกตปล่องควันหรือปล่องเร่งควันจะมี3ระยะระยะแรกควันสีขาวเข้มจากนั้นจะเป็นสีฟ้าแล้วค่อยๆใสขึ้นจนเป็นไอร้อนหรือใสเรือนกระจกระยะเวลาเดินไฟ2ชั่วโมงผ่านไปทำการปิดปล่องเร่งด้านบนและหลังจากนั้นชั่วโมงที่5ให้สังเกตปล่องควันเหมือนกับปล่องเร่งควันจะเริ่มใสขึ้นให้ทำการปิดปล่องควันที่มีควันใสและลดช่องจุดไฟลงเหลือเศษ1ส่วน2ส่วนให้สังเกตปล่องควันที่เหลือถ้าใสให้ทำการปิดไปเรื่อยๆจนครบทั้ง3ปล่องโดยการปิดปล่องต่างๆให้ใช้กระป๋องเศษวัสดุหรือกระป๋องน้ำอัดลมและปิดช่องจุดไฟให้สนิทรวมระยะเวลาเริ่มจุดไฟจนปิดเตาประมาณ6ชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ2ชั่วโมงจึงทำการเปิดเตาก็จะได้ถ่านที่มีคุณภาพดีให้ความร้อนสูงไว้ใช้ภายในครัวเรือนหรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมต่อไปครับแม่มาถึงตรงนี้เราได้รู้วิธีการผลิตถ่านออกมาใช้งานแล้วนะครับผลพลอยได้ที่สำคัญอีกอย่างที่จะได้แนะนำให้รู้จักก็คือน้ำส้มขวัญไม้หรือน้ำวูดเวเนก้าครับน้ำส้มขวัญไม้เป็นของเหลวสีน้ำตาลใสมีกลิ่นขวัญไม้ได้มาจากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการผลิตถ่านไม้ในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่านในช่วงที่อุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่าง300ถึง400องศาเซลเซียสสารประกอบต่างๆในไม้ฟืนจะถูกสลายตัวด้วยความร้อนเกิดเป็นสารประกอบใหม่มากมายแต่ถ้าเก็บควันในช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า300องศาเซลเซียสจะมีสารที่เป็นประโยชน์น้อยมากไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และถ้าเก็บควันในช่วงอุณหภูมิเกิน425องศาเซลเซียสน้ำมันดินจะสลายตัวกลายเป็นสารก่อมะเร็งสารดังกล่าวจะสามารถกำจัดออกไปได้ง่ายเมื่อนำมากลั่นซ้ำที่อุณหภูมิ60ถึง70องศาเซลเซียสน้ำส้มควันไม้ที่ได้เนี่ยยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนจากไม้เป็นถ่านไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งเตาดังนั้นควันที่เกิดขึ้นจึงเป็นควันที่ผสมกันระหว่างควันอุณหภูมิต่ำและสูงดังนั้นจะมีน้ำมันดินและสารระเหยง่ายปนออกมาด้วยน้ำมันดินที่ละลายน้ำไม่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรไม่ได้ครับเพราะจะไปปิดปากใบของพืชและก่อติดรากพืชซึ่งจะทำให้พืชเติบโตช้าหรือตายได้ดังนั้นเราต้องทำให้น้ำส้มขวัญไม้มีความบริสุทธิ์ก่อนครับประโยชน์และการนำน้ำส้มขวัญไม้ไปใช้งานการนำน้ำส้มขวัญไม้ไปใช้งานด้านการเกษตรมีดังนี้ครับช่วยเพิ่มปริมาณรสชาติของผลไม้และการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชโดยฉีดน้ำส้มขวัญไม้ในอัตรา
1:500 ถึง 1:1,000 เท่าสามารถเพิ่มรสชาติของผลไม้ให้มีความหวานแฮที่เป็นเช่นนี้เพราะน้ำส้มควันไม้ช่วยลดไนโตรเจนส่วนเกินกระตุ้นการสันดาบของพืชและเพิ่มระดับน้ำตาลให้กับพืชชนิดที่ให้รสหวานช่วยเร่งการหมักการผสมน้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นต่ำประมาณ1:100ในกองปุ๋ยหมักจะช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อราและแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการเร่งการหมักสารชีวภาพคือสามารถย่นระยะเวลาในการหมักลงอีกครึ่งหนึ่งของการหมักสารชีวภาพโดยปกติหรืออาจทำปุ๋ยหมักน้ำส้มควันไม้ก็ได้นะครับช่วยลดกลิ่นเหม็นน้ำส้มควันไม้มีคุณสมบัติในการต่อต้านการลดการผลิตแอมโมเนียจึงสามารถนำไปใช้ลดกลิ่นเหม็นคอกสัตว์ในอัตราส่วนไม่เข้มข้นนักคือประมาณ1:50ครับช่วยบำรุงผิวดินในการเพาะปลูกใช้น้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นประมาณ1:30เทลงไปในหน้าดินและใช้ในประมาณ6 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตรสำหรับบำรุงผิวดินก่อนทำการเพาะปลูกแต่สำหรับการนำไปฆ่าเชื้อในดินควรจะมีความเข้มข้นสูงกว่านี้ประมาณ1:5 ถึง 1:10ครับใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงน้ำส้มควันไม้ท่านนำไปผสมลงในอาหารสัตว์เมื่อสัตว์กินเข้าไปสารในน้ำส้มควันไม้จะช่วยปรับระดับแบคทีเรียในลำไส้เพื่อช่วยในการดูดซึมซับสารอาหารได้ดีเมื่อผสมในอัตราที่เจือจาง1:200 ถึง 1:300ครับเชื่อไหมล่ะครับสนนราคาที่ขายน้ำส้มควันไม้กันในท้องตลาดซึ่งก็มีอยู่ไม่มากนั้นมีราคาตั้งแต่35 บาทถึง 120 บาทต่อลิตรเลยนะครับท่านผู้ชมครับคนจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นต้องเป็นคนเอาถ่านถ่านที่ดูเหมือนไร้ค่านั้นแท้จริงมีความหมายแห่งปรัชญาและคุณค่าที่ซ่อนลึกอยู่ภายใต้รูปโฉมที่ดำมืดเพราะถ่านนั้นเป็นอะไรได้มากกว่าที่คิดครับกว่าจะมาเป็นถ่านได้นั้นนักวางแผนพลังงานชุมชนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำไปส่งเสริมให้ชุมชนโดยไม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ใดๆแต่เราใช้กลไกการสร้างฐานรากความคิดหรือทัศนคติและส่งเสริมความรู้เพื่อความยั่งยืนสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านกระบวนการวางแผนพลังงานชุมชนที่คนในท้องถิ่นนั้นๆจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจเพราะความเป็นจิ๋วแต่แจ๋วนั่นเองหากท่านผู้ชมต้องการคำปรึกษาเรื่องพลังงานเชิญปรึกษาได้ที่พลังงานจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านนะครับเพราะเรามุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคนครับขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรงและคณะทำงานแผนพลังงานชุมชนตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลคอทรายและคณะทำงานแผนพลังงานชุมชนตำบลคอทรายอำเภอค่ายบารจันจังหวัดสิงห์บุรีคุณสุรชัยจำจดวิทยากรเอกในการผลิตและการเผาถ่านด้วยเตา200 ลิตรแบบตั้งคุณสมชายปานทองวิทยากรเอกในการผลิตและการเผาถ่านด้วยเตา200 ลิตรแบบนอน